War without end requires a soldier without end. Grave, we're in position! Move out! I once believed it. Take his arms. But in this age, the convictions of a knight hold little comfort. Not when I fight those I once bled to protect. Go! And still bleed to protect a peace that was lost long ago. Igraine, Lafayette, I'll need you to provide cover. As we rest hollow victories on the streets of London. The hidden enemy readies our defeat. ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ความมันของ The Order 1886ในส่วนของพาร์ทที่11กันแล้วนะครับตอนนี้ภารกิจหลักของเรานะครับก็คือการไปช่วยชีวิตของเทสลาที่ห้องปฏิบัติการนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนื้อเรื่องเข้มข้นสุดๆเลยนะครับทุกอย่างถูกเปิดเผยหมดแล้วนะครับที่กาลาแฮตต้องไปช่วยเทสลาเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะกลัวว่าพวก The Order จะรู้ว่าแอบมาช่วยกาลาแฮตก็เลยจะต้องไปเอาเทสลาออกมานะครับก่อนที่จะมีภัยถึงชีวิตนะครับและนี่คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นหนังสือพิมพ์นะครับขอดูนิดนึงแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าจิตวิญญาณหายไปเมื่อได้พบกับผู้สร้างของเขานะครับโอ้โหถ้าเกิดอ่านหมดนี่ก็คงเสียเวลาเช่นย่อยเดี๋ยวขอวางไว้เลยแล้วกันนะครับคือเหมือนที่ผมได้เกริ่นไปในหลายๆพาร์ทแล้วว่าในส่วนของวัตถุที่มันหยิบจับได้เนี่ยไม่ค่อยมีผลกับเรื่องเท่าไหร่นะครับเป็นแค่เหมือนกับให้เราได้ดื่มด่ำกับเดียวเดอร์1886ในยุคนี้เท่านั้นนะครับวันนี้เป็นแผนที่ใต้ดินคือจริงๆแล้วมันมีเกร็ดความรู้อยู่มากมายที่ผมอยากจะเล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเหมือนกับว่าเรื่องมันจะเดินเร็วมากนะครับทำให้ไม่ค่อยได้เล่าเอาไว้ไงเดี๋ยวตอนนี้ขอเล่าสักเรื่องนึงแล้วกันนะครับไม่รู้ได้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของอัศวินโต๊ะกลมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ดำเนินเรื่องหลักเกมนี้นะครับอัศวินโต๊ะกลมในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Knight of the Round Table นะครับเป็นชื่อของกลุ่มคนที่ถูกแต่งตั้งเกียรติยศอย่างสูงสุดนะครับในสมัยของ King's Arthur นะครับถามว่าทำไมต้องโต๊ะกลมนะครับเพราะว่าโต๊ะประชุมที่มันเป็นทรงกลมเนี่ยมันสื่อถึงความเท่าเทียมกันของสมาชิกทุกคนนะครับทีนี้จำนวนของอัศวินในแต่ละเรื่องเล่าเนี่ยไม่ค่อยจะเท่ากันนะครับเพราะว่ามันมีหลายเล่มหลายตำรามากแต่ว่าผมว่าไอ้ที่มันเอามาใช้ในเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉบับของวินเชสเตอร์นะครับซึ่งมันจะมีชื่อทั้งหมดอยู่25คนนะซึ่งจะมีชื่ออยู่หลายคนที่เราคุ้นในเกมนี้นะครับก็จะมีอย่างกาลาแฮดเองนะครับนิโคลาได้ยินไหมฉันอยู่ในสุสานแล้วกำลังจะไปหานายเซอร์กาลาแฮดคุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ควรมานี่นะอยู่กับที่ไว้แล้วฉันจะรีบไปหาโอ้ my god ติดต่อนิโคลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูเอกสารแผ่นนี้ต่อก่อนที่จะมาเล่ากันต่อนะครับเหมือนจะเป็นเส้นทางลัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุโมงค์ใต้น้ำหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างอันนี้ไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับบันทึกเมื่อปี1879นะครับก็ประมาณสัก7ปีก่อนจะถึง1886นี้นะครับโอเคเรามาเล่ากันต่อครับนี่ฮะอย่างตัวของกาลาแฮดเองก็มีในสมัยยุคคิงอาเธอร์ก็มีนะครับเป็นบุคคลสำคัญเลยทีเดียวนะครับว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ค้นพบและอัญเชิญจอกศักดิ์สิทธิ์มานะครับส่วนอีกชื่อนึงที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือเซอร์เพอร์ซิเวลนะครับเป็นอันนี้เป็นเพื่อนรักของกาลาแฮดในตอนต้นนะครับเป็นเซบาสเตียนแต่ว่าชื่อนี้ถูกสืบทอดต่อมาให้ลาฟาเยตนะครับตัวของเพอร์ซิเวลเองเนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อัญเชิญจอกศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับกาลาแฮดเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือ2คนนี้เป็นคนค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองโอ้โหเอาเลยครับโอ้ยยังไงยามมาแล้วเอาเลยเตรียมบวกเลยครับงานนี้เมื่อกี้เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วเขากำลังอ่าฮะยิงนี่โอ้โหไม่โดนดีออกมาอีกทีพี่ยังไม่ออกมาโอเคครับรู้สึกปืนนี้เราจะยิงประมาณ3นัดได้โอ้ยังไม่ถูกเราต้องเล็งอย่างนี้นะครับมาขึ้นไปเลยพี่เอาหัวเลยดีไหมฮะโอเคเรียบร้อยครับมีมาเติมไหมน่าจะไม่มีนะครับเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะถูกรับน้องซะแล้วมีกระสุนให้เติมไหมไม่เปลี่ยนครับปืนตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนนะฮะโอ้น่าสงสารจังเบยเฮ้ยอันนี้น่าสนเฮ้ยมีระเบิดให้เก็บตรงนี้ด้วยเยี่ยมครับสงครามกำลังจะเกิดแล้วพี่น้องคือตอนนี้กาลาแฮดกำลังบุกเดี่ยวเข้ามาในดงของศัตรูนะครับโดยผ่านมาทางสุสานนะครับต่อไปจากนี้ต้องระวังทุกฝีก้าวครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้แป๊บนึงเนี่ยมันห้องทรมานเราหรือเปล่าในพาร์ทแรกไม่ใช่นะครับมันโอ้ผมก็ดูว่าเป็นห้องทรมาน
เฮ้ยกำแล้วได้ยินเสียงยิงปืนไหมโอ้โหมาบานเลยครับงานนี้ต้องรีบหลบเดี๋ยวหลบโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะกดอะไรได้บางอย่างโอ้โหบานเลยครับเอายิงคนไหนก่อนดีเนี่ยคนนี้แล้วกันนะครับโอเคตายครับสวยครับต่อไปคนนี้แล้วกันนะอ้าวหลบเฮ้ยตัวนี้มีเหมือนเป็นตัวพิเศษนะครับหน้าตาไม่เหมือนตัวปกติเอ้ยนั่นไงมาแล้วไม่ต้องเคลื่อนเลยพี่ตายไปเลยโอเคครับสวยเดี๋ยวกระสุนแป๊บเฮ้ยเราก็มีระเบิดเราลืมคว้างไปเลยครับนู่นเลยสวยครับเฮ้ยมีตัวปืนมายิงเอาตายเยี่ยมโอ้กลัวที่สุดคือตัวปืนสั้นแล้วใส่เกาะมาด้วยมันจะโหดไปหรือเปล่าสักครู่นะครับขอยิงตัวนี้แล้วกันวิ่งเอาเยี่ยมตายพอดีเหลือ1นัดโหลดกระสุนแป๊บโอ้โหต้องผมต้องระวังทางนี้ซะละมากเนี่ยโอเคสวยตายครับต่อโอ้ยตัวนี้อยู่ไกลไปเอาตัวนี้ใกล้ๆแล้วกันครับโอ้ไม่ตายปืนมันดีเกินเอาคนนั้นมาเลี้ยวหลับผมเลยสงสารจังเบยโอเคครับโหลดกระสุนแล้วก็รอครับรอให้เลือดมันรีเจนแป๊บนึงโอเคต่อครับเยี่ยมคนนี้รู้สึกมันจะแวบมาทางนี้มั้งอะไรเนาะพี่โอ้โหยังจะยิงโดนอีกไงเทพเกินไปละรู้สึกจะเหมือนเหลือตัวเดียวแล้วนะครับงั้นก็รอเลยครับมาไม่กล้ายิงหัวนะกลัวไม่โดนปืนมันแกว่งนิดนึงนะโอ้โหนายนี่ไม่ออกจากที่เลยไอ้นี่แน่เยี่ยมครับโดนละเซตเหมือนจะเคลียร์แล้วนะครับคือตอนนี้นี่เราต้องดูสัญญาณตัวเองนะครับระเบิดเอาละเยี่ยมมีกระสุนให้เก็บไหมเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับอยากได้กระสุนปืนประเภทเดียวกันเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนตอนนี้เราได้ปืนมาจากเดวีนะครับหรือว่าเทวีคือปืนค่อนข้างจะดีนิดนึงนะเป็นปืนของกลุ่มของพวกดีออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมขอหาของแบบนี้ไงเจอแล้วเอ้าเป็นปืนพกซะงั้นกำมีอีกไหมครับไม่มีแล้วอันนี้ขบายนะไม่เก็บไปครับลุยกันต่ออันตรายเหลือเกินเฮ้ยนี่ไงโอ้โหคลังปืนมาทางตันเจอคลังปืนครับเยี่ยมกระสุนไม่ต้องโหลดแล้วนะครับเพราะโหลดไปเต็มแล้วไปทางนี้ครับลงไปเลยเซอร์กาลาแฮดเราอาจเจอความยุ่งยากนะลูแคนกำลังมาทางนี้นิโคลัสนายต้องรีบออกจากที่นั่นนะไม่ต้องกลัวสหายผมจะเก็บเครื่องสื่อสารไว้เปิดมันไว้ข้างตัวทุกอย่างจะเรียบร้อยนิโคลัสอย่าโง่หน่อยเลยนิโคลัสให้ตายเถอะอ้าวกำแล้วครับเดี๋ยวนะโอเคเปิดกล่องก่อนแล้วกันครับมีปืนให้เก็บด้วยเหมือนจะเป็นปืนลูกซองหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องปืนนะครับแต่ว่าตอนนี้มาจัดการเรื่องกล่องก่อนครับจะเจออะไรไม่รู้งัดไหนเขาดูหน่อยอ๋อเจอกระบอกเสียงครับโอเคมาขอมาดูกันนิดนึงแป๊บนึงนะครับเผื่อจะเป็นเบาะแสอะไรสำคัญอันไหนวะอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของผู้นิยมอนาธิปไตยนะครับเมื่อ20พฤศจิกายนปี1886นะครับผู้นิยมอนาธิปไตยก็คือพวกที่ไม่สนับสนุนสังคมเนี่ยคือไม่ใช่สิพูดผิดคือผู้ที่สนับสนุนสังคมที่ปราศจากรัฐบาลนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของที่เขาพูดเนี่ยก็เขาไปบอกว่าเรื่องผู้สนับสนุนแถบชายฝั่งตอนออกของอเมริกานะครับเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยได้สร้างความกังวลให้กับคนของเราเป็นอย่างมากนะครับทั้งอาณาจักรเนี่ยเชื่อว่าระบอบกษัตริย์จะเป็นการดีในการควบคุมนะครับแต่ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความจริงนะฮะแม้ว่าพวกเขาจะสาปแช่งการกดขี่การปกครองของสมเด็จราชินีก็ตามนะฮะกลุ่มคนเล็กๆของพวกเขาเนี่ยรู้ว่ามันมีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในตอนนี้เหล่าดีออเดอร์เลยได้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วลอนดอนนะครับและฉันก็เกรงว่าเราจะขยับไปยังจุดที่หันหลังกลับไม่ได้นะครับยามรักษาการได้เข้ามาภายใต้การป้องกันนะครับพวกเราต้องระวังการเฝ้าจับตามองการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยอาจจะยากลำบากและต้องไม่เอิกกระเริกนะครับเราอยู่นอกการปกครองของระบบกษัตริย์แล้วงั้นเหรอวันที่แสนจะยาวนานของพวกเราเธอได้ออกจากที่ซ่อนเพื่อสนับสนุนเราแล้วหรือยังฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งหมดนี่มันถึงได้เกิดขึ้นฉะนั้นฉันจะขอวิงวอนนะครับอย่าหันหลังกลับอย่าถอยมันอาจเป็นเวลาก่อนที่เราจะบังคับให้พวกคุณเนี่ยต้องละทิ้งสถานที่ที่เรียกว่าบ้านก็ได้นะครับ29พฤศจิกายนปี1886ครับเอ๊ะผมว่าไอ้เธอต้องออกจากที่ซ่อนเพื่อสนับสนุนเราเนี่ยน่าจะหมายถึงตัวของเทวีตัวของรานี่หรือเปล่านะครับตัวของเลดี้ลักษมีนะครับเอาละมาได้เวลาเปลี่ยนปืนครับเมื่อกี้ดีใจมากครับแปลเร็วกว่าเทปเสียงนะครับเพื่อจะได้เป็นการแบบรวดเร็วโอ้โหมันคือปืนอะไรลูกซองครับเยี่ยมโอ้โหลูกซองนี่เหมาะมากนะครับสำหรับอุโมงค์แบบนี้คือระยะมันประชิดนิดนึงโอ้โหด้านข้างนี่มันอะไรมีเครื่องข่าวด้วยนี่มันรังของแบทแมนหรือเปล่าหรือว่านี่คือเนื้อเรื่องต่อของแบทแมนอะคัมไนท์นั่นว่าไปเรื่อยเลยไปเดินไปต่อดีกว่าครับ
เซอร์เกิลเฮดวางอาวุธลงซ่าโอ้โหไม่ก๊อดใจเย็นน้องโอเคเยี่ยมครับโอเคเยี่ยมเอาดิมาดิโอ้เยี่ยมจัดการตัวลูกซองได้ใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับโหลดกระสุนรอก่อนนี่มาแบบไม่มีที่กำบังเลยเนี่ยโอ้ตกใจหมดมีอีกไหมเนี่ยมีปืนให้เก็บโอเคไอตัวลูกซองยิงด้วยครับเพราะมีกระสุนให้เราเก็บเลยไงต่อทีนี้ไปไหนครับเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนอีกเก็บครับได้เป็นกระสุนปืนลูกโม่มา6นัดป่ะลุยกันต่อครับโอ้อยู่ดีมาบอกให้วางอาวุธตรงนี้มีไหมเนี่ยเจ้าองค์เจ้าเอ๋โผล่มานี่ยุ่งเลยเนี่ยโหข้างหน้านี่ปืนเยอะไปหรือเปล่าข้างหน้านี้โอ้โหลูกซองปืนพกนี่เอ้านี่มันปืนของอีเกรนี่โอ้ปืนไฟฟ้าเอาเยี่ยมครับปืนไฟฟ้านี่ที่ผมต้องการเอาเก็บกระสุนเลยครับอย่างนี้ปืนอื่นไม่ใช้นะเพราะว่าปืนนี้นี่เราจะสามารถยิงได้โดยที่เราไม่ต้องเล็งเยอะนะครับโอ้โหข้างหน้านี่ต้องมีสงครามโลกแน่นอนนะพี่น้องป่ะได้เวลาไปลุยแล้วครับเปิดประตูบวกนั่นยังไงล่ะเพียบเลยเอาแล้วครับได้เวลาชาร์จยิงนี่แหละครับที่ผมบอกปืนมันเทพนี้แหละเยี่ยมครับโอ้โหโอ้โหตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มียิงดีครับกลัวอะไรล่ะครับนี่ปืนนี่มันโกงอะไรอย่างงี้นะครับอยู่ไหนอีกยิงดีครับต้องหาเอ้ยไอ้ตัวช็อตการ์ดมาเยี่ยมเอาตายแล้วสวยครับโอ้ไม่ก็ดักเก็บหมดเหมือนจะมีทางขวาตัวนึงไปไหนละนี่เนี่ยโอ้ยิงตัวไกลเฮ้ยโอ้โหระเบิดกำแล้วครับมีตัวไอ้นี่มาตัวปืนระเบิดนี่เนี่ยเอาสวยสิงทีเยี่ยมตายให้ตัวระเบิดตายแล้วเอาแล้วทีนี้ผมก็อุ่นใจเยอะเยี่ยมครับสวยวิ่งมาโดนยิงพอดีเฮ้ยโอ้ยเธอไม้มาเอากำแล้วอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกำแล้วแย่แล้วครับเธอไม้มาโอ้ยไม่เดี๋ยวเข้าที่กำบังก่อนสวยเอานี่มาไอ้แน่โอเคเยี่ยมครับต่ออุ้ยเธอไม้มาแล้วหูวิ่งจะวิ่งเฮ้ยตรงนี้มันเล็งได้เนี่ยเหมือนกระสุนจะหมดหรือเปล่าเอากำแล้วปืนลูกซองมาเธอไม้ก็ยังอยู่เดี๋ยวนะไปเจอแล้วเอาไงเราพี่เอากำไม่โดนอีกเฮ้ยเดี๋ยวผมยิงก่อนเด็กผมยิงก่อนผมยิงก่อนกำแล้วครับเจอตัวยาก2ตัวเอาละผมว่าแล้วงานจะเข้าแน่นอนเธอไม้ยิงมาแล้วให้มันยิงมาเลยโอ้โหไอตัวจุดกระสุนติดกระแพงพอดีผมโชคดีชะมัดเอากำแล้วครับไอตัวนี้ตีเลยเอากำตีเลยเอาเยี่ยมหลบเธอไม้ก่อนเหลือแค่เธอไม้ตัวเดียวนะตอนนี้ตีเนี่ยโอเคเยี่ยมครับโดนไหลเยี่ยมสวยลงก่อนสวยมาต่อเลยครับโอ้ยยิงไม่ถูกเคลื่อนที่เร็วชะมัดเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยยิงโดนตัวเองหรือเปล่าเมื่อกี้เอากำมันติดก่อนนะครับเราอาจจะทำอะไรไม่มากนะจุดมาแล้วหลบดีครับมาพี่ผมเดิมพันกับพี่เอานัดนี้สวยโอเคเติมกระสุนก่อนค่อยดีหน่อยครับเหลือเธอมาตัวเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากครับยิงเข้าไปเยี่ยมตายแล้วโอเคครับไปด้วยเวลาไปหากระสุนเก็บปืนเฮ้ยมีขบายอยู่เปลี่ยนครับเปลี่ยนปืนโอ้โหตายเกลื่อนเอาตรงนี้มีกระสุนเดี๋ยวกลับไปเก็บปืนอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหมาแล้วครับไม่ทันละยิงก่อนเลยแล้วกันผมมาพี่ผมมาโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวกันไปเปล่าเอ้าเหมือนจะหลับไปแล้วหนึ่งตีแน่ผมไปทีนี้ยิงไม่ถูกโอเคเยี่ยมตายเอามีตัวมามีทั้งนี้ตัวมาทั้งนี้โผล่มาดิครับพี่ตีแน่เอามาดิตีแน่สวยครับเข้าที่กำบังก่อนลงกระสุนแป๊บได้ยินเสียงปืนทางไหนไม่รู้โอ้นั่งไงเจอแล้วเจอตัวแล้วตีแน่ครับโดนอีกทีดิพี่สวยเอาไม่โดนอีกเข้าอกตายครับสวยมากโอเคได้เวลากลับไปเปลี่ยนปืนไฟฟ้าแล้วก็ไปเก็บกระสุนตรงนี้กระสุนอยู่ตรงไหนนี่ไงโอเคโอ้เฮสุดยอดปืนอื่นไม่สนแล้วครับขอใช้ปืนนี้ก่อนไอตัวนี้มีปืนเหมือนปืนพกให้เปลี่ยนโอ้มีปืนระเบิดด้วยเหรอไม่เอาดีกว่าปืนเราเทพสุดแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมีกระสุนให้เก็บอีกไหมนี่มีปืนพกให้เก็บโอ้โหนึกถึงคลังแสงเมื่อกี้เลยมีปืนไอนี้อีกโอเคมี6นัดไปครับลุยอย่าไปกลัวครับชีวิตมันต้องสู้ตรงนี้ไม่มีของเนี่ยไปต่อเลยโอ้ยามันมาหมดหมู่บ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยผมนี่ยักสงสัยเลยทีเดียวไม่มีของให้เก็บอีกขอกระสุนในเธอพี่ผมขอร้อง
ตัวนี้มีกระสุนอีกกรรมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วบานเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอของดีเยี่ยมเฮ้ยเหมือนจะมีไอตัวพิเศษมาตีแหละช็อตขาดีครับสวยเหลืออีก4นัดอยู่ในอีกสวยยิงเข้าไปดิเฮ้ยตัวพิเศษมาแล้วกำเลยครับงานเข้ารอรับน้องครับรอรับน้องอยู่ไหนแล้วพี่มายังเอายิงผิดตัวสวยตายยังเอาไม่โดนอีกตีแน่เยี่ยมครับเอากระสุนหมดเอาละโอเคได้เวลารับน้องด้วยปืนพิเศษของเราปืนพกเอากำไม่โดนเอาใหม่ตีแน่สวยครับนัดเดียวตีอ่ะนัดเดียวอู้ชอบจริงเลยรีเลือดแป๊บโอ้บานยังมีเยอะเลยนะครับยังมีเยอะสวยครับนัดเดียวโอ้โหสุดยอดมาครับอยู่ทางนี้ใช่ไหมโอ้เล็งเกินโทษทีเอาหลบทันอีกคนนี้เอากำจ้าเอ๋จ้าโอ้โหปืนนี่แรงมากชอบไอ้ลูกซองนี่มันโหดได้ใจมีกระสุนให้เก็บอีกไหมเนี่ยลูกซองอยู่ไหนละโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเป็นลูกซองก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีกระสุนเดี๋ยวผมจะถ้ามีเหมือนว่าที่โหลดกระสุนเดี๋ยวผมจะวิ่งมาเก็บใหม่โอเคผมเลยชอบปืนไฟฟ้ามากเลยครับเหมือนจะไม่มีป่ะโอ้โหบานเลยครับมีเลือกช็อปปิ้งได้ดังใจหมายโอเคหมดละโอ้โหต้องใช้ปืนลูกซองแล้วครับไปเฮ้ยข้างหน้านี่อะไรเนี่ยอุ้ยเป็นห้องทรมานเอากำเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเทสลานายมาโดนทรมานนี้เนี่ยเราจะไม่ไหวแล้วนะนิโคลาใช่คนที่ฉันอยากจะพบโอ้มีอะไรผมรับใช้ขอรับเซอร์ดูแคนมากับฉันเรามีเรื่องต้องหารือกันได้ขอรับไอ้บ้าเอาแซ่เอากำทางนี้มาไม่ไปไม่ได้อีกโอเคครับต้องใส่ต้องขึ้นข้างบนเอาแล้วลูแคนไปหานิโคลาเลยครับไอ้ตัวไลแคนของเรางานจะเข้าแล้วต้องรีบด่วนนะครับโอ้โหว่าแต่ทางอยู่ทางไหนนี่ผมจะหลงทางในสุสานแล้วเนี่ยตรงนี้มีศัตรูหรือเปล่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสั่นเฮ้ยทางซ้ายมีเหมือนมีอะไรเปล่าทางนี้ก็มีโอเคขอหยิบดูแป๊บนะครับเหมือนจะเป็นรูปภาพครับเอออะไรเกี่ยวกับสุสานที่เวสต์มินสเตอร์ทุกอย่างนะครับอาจจะแบบอ่านไม่ออกเลยไอ้ท่อนขวาเนี่ยเหมือนเป็นการส่งมอบอะไรบางอย่างโอ้ข้างหลังนี่ยิ่งมึนตึ๊บเลยครับเป็นโต๊ะเขียนโอเคเดี๋ยวผมขอวางไว้แล้วกันนะครับไปได้เวลารีบไปช่วยเทสลาเลยครับเพราะตอนนี้ลูแคนไม่หาแล้วครับงานจะเข้าแล้วพังมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมโอ้โหตื่นเต้นสุดๆโอเคครับไปขึ้นปึ๊บเอาทางนี้นี่ขึ้นเลยครับอย่างนี้ปึ๊บโอเคตัดมาที่ห้องหนึ่งไม่มีอะไรให้ดูให้เก็บครับไปเปิดประตูอ๋อนี่ต้องแฮกก่อนครับมันต้องทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรนะถึงจะเปิดเข้าไปได้เอาเครื่องมือของนิโคลาออกมาปึ๊บนี่ครับเป็นการแฮกขออย่ายากมากนะพี่ขอร้องแล้วโอเคครับเยี่ยมเรียบร้อยครับทีเดียวผ่านเปิดมาจะเป็นห้องของปฏิบัติการหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นห้องอื่นอ้าวเข้ากระสีถึงแล้วหรือมั้งเนี่ยอ้าวถึงแล้วจริงด้วยนิโคลาเกิดอะไรขึ้นเลดี้ลักษมีพูดถูกเขารู้ฉันจะพาเธอออกจากที่นี่เองไปกันเถอะโอ้โหท่าทางจะเจ็บหนักนะเนี่ยถือปืนเลยไม่รู้ว่าปืนนิโคลาเทพมากเลยไหมเมื่อกี้เป็นปืนไฟฟ้าเลยเขายังอยู่นี่มันสายไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วยังมีบางอย่างที่ฉันต้องทำโอ้โหตาเขียวด้วยเอาแล้วครับกาลาแฮดปิดแล้วและเข้าสู่บทที่16ครับเยี่ยมอาลาสเตอร์หูน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธครับแล้วได้ปืนใหม่ของเทสลาด้วยอย่างนี้มีมันแน่นอนฉันรู้ว่านายต้องกลับมาสหายออกมาจากที่ซ่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยไปนายและฉันเราไม่ได้แตกต่างกันฉันทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของฉันเราต่างก็สู้เพื่อให้มีชีวิตรอดนั่นคือคำโกหก
สักวันหนึ่งบางทีนายจะเข้าใจอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วอ่ะโอ้โหโดนบวกข้างๆกำเฮ้ยเอาโดนยิงปืนไม่ได้กำงานเข้าแล้วเฮ้ยแล้วยังไงต่ออ้าวทิ้งยกโทษให้ฉันด้วยเกรสันนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ฉันคิดเอาไว้เอากำเป็นศึกดวลมีดอย่างนี้ค่อยมันหน่อยครับมาจำไม่ได้ใช่ไหมว่าคราวที่แล้วสู้ไม่ได้เลยเนอะตีแน่เอาต่อยไปทีนึงเต็มๆครับตีแน่บล็อกได้ยังไงมาเป็นไงโอเคมึงจะฟันไหล่ตัวไหนเอากำโดนบล็อกเฮ้ยโอ้โหมันไปแทงเข่าดันติดข้างฝาแสดงตัวจริงออกมาเฮ้ยอย่าไปยั่วมันเอากำแล้วครับโอ้ลูแคนกลายเป็นลายแคนไปแล้วครับโอ้ยเจอลายแคนแปลงร่างต่อหน้าต่อตายงี้ขนลุกขนพองสยองกริ้วเลยทีเดียวโอ้ยน่ากลัวมากโอเคได้เวลาสู้แล้วใช่ไหมมาเลยโจมตีมาก่อนเร็วๆๆโอเคตบหน้าไปทีนึงตบหน้ามานี่ฟังสองดีมาเฮ้ยโชคเอากลับมีกดผิดเฮ้ยเธอแทงก่อนตีแน่เสียบเข้าท้องนี่โจมตีหนักนะครับโอเคมาโจมตีหนักฟันหนักอย่างเดียวครับสวยเข้าท้องเต็มๆยังไงครับพอฮะฟันหนักไปหนึ่งทีเอาหลบได้กลับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเธอปาดหน้าไปหนึ่งป้าบเฮ้ยโอ้ยแรงมันเยอะกวาดโต๊ะเลยโอ้ my god เริ่มโกรธแล้วครับมาตีมาก่อนเลยยังไงเราโอเคครับแล้วก็ L1 ครับเป็นชุดแน่นอนงานนี้ไม่เหี้ย1 2 3หืออย่างเท่มาต่อเถอะโอเคแล้วก็แทงหนักครับนี่จับท้องอย่างเดียวเอ้ยโอ้โหไม่ได้ตีเลยตีก่อนดิเอออย่างนี้แหละมาอีกจับมาหลบแล้วก็แทงครับเข้าท้องเป็นไงล่ะหนาวเงิบเฮ้ยเธอตบหน้าแทงเอ้ยโอ้โหบล็อกได้กัดอีกกำเอ้ยดีนะปอกแขนมันแข็งกำแล้วงานเข้าเฮ้ยเธอแทงเข้าหน้าเลยไอ้เด้เสียบหัวเป็นไงล่ะเฮ้ยมันสู้ขจัดขันดินหลบได้เป็นไงล่ะเอามามาเลยมาต่อกันเถอะเฮ้ยโอ้โหแทงหนักตึ้งทีเสียบท้องอย่างเดียวครับตอนนี้ผมว่าเนี่ยไส้ขาดไปหลายคนแล้วนะนี่จัดอีก2ทีมาเฮ้ยเธอหลบครับแทงหนักเสียบเข้าท้องไส้จะแตกเอาดิเอาโอ้โหมันดันเฮ้ยจะต้องสู้คนเสียบโอเครอดมั้ยเนี่ยโอเครอดอยู่ครับเอาล่ะเฮ้ยสิ้นฤทธิ์แล้วใช่ไหมล่ะเตอเข้าไปขนาดนี้เป็นผมนี่ก็ไม่ไหวเลยเสียบไปหลายมีดแล้วเกินโอเคเฮ้ยโอ้โหจังดันสู้เอากำแล้วครับงานเข้าเฮ้ยเอามีดกดรัวๆเลยมีดเร็วเหยียบแกเสียบซ้ำแผลเดิมเอาแล้วบิดกลับคืนล่างเลยครับโอเคโหสะใจสุดๆโอ้ my god เหนื่อยมากก็สมสารไปตรงเสาเลยทีเดียวฉันอยู่มานานจะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ทำไมกันเอาแซนายสู้เคียงข้างพวกเรามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันได้เห็นสิ่งที่ทำให้ฉันต้องถูกสาปแบบไม่มีวันลืมก่อนที่อารยธรรมจะเกิดและแตกสลายไปด้วยความโลภของมนุษย์ที่ไม่หยุดหย่อนความภาคภูมิใจของผู้คนที่ได้ฆ่าคนอื่นในนามของผู้ที่พวกเขาเรียกกันว่าพระเจ้าถึงเวลาที่เราจะต้องชดใช้บาปของเราเองแต่วิธีของนายมันถูกแล้วไหมเหรอกับการกระทำอันโหดร้ายของเผ่าพันธุ์ของนายเนี่ยเผ่าพันธุ์ของฉันเผ่าพันธุ์ของฉันไม่ได้เป็นปีศาจไปมากกว่าของนายแล้วน้องสาวของนายล่ะพ่อของนายล่ะนายโกหกหมดเลยใช่ไหมอิสิพ่อของฉันฉันรักพวกเขาเหมือนสายเลือดของตัวเองแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้เรื่องคำสาปที่ฉันต้องเป็นแบบนี้เจ้าลูกชายท่านพ่อให้อภัยลูกด้วยโอ้ไม่มันเป็นฉันต่างหากที่ต้องขอให้เจ้าให้อภัย
ฉันไม่เคยมีความหมายในชีวิตของเจ้าคุณรู้ฉันรู้มาตลอดฉันช่วยเขาออกจากการสังหารหมู่ครอบครัวของเขาพ่อของเจ้าตายด้วยคมดาบของฉันแต่เด็กน้อยล่ะเจ้าไม่สมควรได้รับชะตากรรมเช่นนั้นฉันจะพรากชีวิตที่บริสุทธิ์แบบนั้นได้ยังไงกันต้องบอกเรื่องนี้กับสภาหลอชาเลยมันเป็นวิธีเดียวที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ได้ฉันทำไม่ได้การเปิดเผยจะสั่นคลอนหลักฐานออเดอร์ของเราฉันก็เลยต้องเสียสละสินะต้องตายไปกี่คนแล้วเพื่อให้เรื่องนี้มันเงียบเขาคือลูกชายของฉันฉันไม่อาจจบชีวิตของเขาได้อิซาบูและสภาจะต้องไม่มีวันค้นพบความจริงทั้งหมดนี่นายจะต้องเป็นคนจัดการอย่าได้ร้องขอสิ่งนี้กับฉันนับแต่นี้ต่อไปเจ้าจะต้องไม่คบหากับอัศวินคนไหนอีกดีออเดอร์จะต้องเป็นหนึ่งซึ่งเจ้าไม่มีวันเป็นหนึ่งในนั้นนี่คือคำประกาศจบเรื่องที่นายก่อและหายตัวไปซะชายคนนั้นจะต้องไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปโอ้ my god โอ้โหความจริงเรื่องนี้มันโหดร้ายกับลูแคนเหลือเกินต้องมีสักวันที่ภาระหน้าที่ของเราจะสิ้นสุดลงสหายหลังจากนั้นบางทีเราอาจจะพบที่สงบสุขที่แท้จริงโอ้ยต้องกดเอ้ยไม่อยากยิงเลยพอมารู้ความจริงยิ่งสงสารลูแคนนะครับโอ้ my god เอาจริงเลยกันแล้วฮะสะเทือนใจสุดยอดต้องยิงจริงๆใช่มั้ยเนี่ยเอาละครับจบเรื่องราวทุกอย่างลงลาก่อนลูแคนแล้วพบกันใหม่เซอร์กาลาแฮดทั่วทั้งกรุงลอนดอนกำลังตามหาคุณเราจะช้าไม่ได้แล้วนะเซอร์กาลาแฮดคุณได้ยินผมมั้ยเซอร์กาลาแฮดสบายใจได้นิโคลาฉันไม่เป็นไรเหมือนที่คุณบอกเลยสหายสภาได้ประกาศกฎอัยการศึกไปทั่วทั้งเมืองไม่มีใครกล้าพูดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจไปแล้วเพื่อเพิ่มความไม่พอใจตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับความกล้าหาญผมอยากให้เราติดตามเลดี้ลักษมีและออกจากเมืองนี้ไปซะฉันจะรีบไปเจอนายทันทีและท่านายยังไม่รู้ฉันไม่ใช่กาลาแฮดอีกต่อไปโอ้ my god จบลงแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ The Order 1886โอ้โหยังมีปริศนาอีกหลายปมเลยนะที่ตัวเกมยังทิ้งไว้นะครับยังไม่ได้แก้นะครับไม่ว่าจะเป็นในชื่อของเซอร์บอสนะครับคนที่มาช่วยเราตอนท้ายนะครับหรือเนื้อเรื่องต่อจากนี้นะครับว่า The Order จะเป็นยังไงอีเกรนจะเป็นยังไงลาฟาเยตเป็นไงนะครับหรือแม้กระทั่งแบบกลุ่มของกบฏเองแล้วก็ที่สำคัญครับเจ้าตัววายร้ายแวมไพร์ของเรานะครับลอร์ดเฮสติงก็ยังมีชีวิตอยู่ผมว่าเรื่องนี้นะครับริวจะต้องมายุ่งแล้วนะครับเพราะยังมีเงื่อนงำอีกมากมายครับผมว่าน่าจะต้องไปลุ้นกันที่ตัวของ DLC หรือว่าภาคต่อไปนะครับเอาละก่อนที่เราจะจากไปในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะมาสรุปรวมนิดนึงนะครับในความรู้สึกตั้งแต่ที่เล่นมาทั้งหมดนะครับก็สำหรับความรู้สึกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากนะครับเรียกว่าทำให้ติดตามได้ตลอดเลยนะครับยิ่งมาตอนช่วงท้ายนี่พอเฉลยตูมเดียวนี่เหมือนกับว่าโอ้โหเหมือนกินอาหารที่มันอูมามิมากนะครับคือมันอร่อยมากมันเจ๋งที่สุดเลยนะครับในส่วนของกราฟิกนะครับทำได้สุดยอดมากในการที่ประสานตัวเกมเพลย์กับคัตซีนให้เป็นเนื้ออันเดียวกันก็เรียกได้ว่าสามารถรีดศักยภาพของ PlayStation 4ออกมาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
ในส่วนของบั๊กในเกมนี้ผมเห็นน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเห็นแบบเวลาตัวละครเดินแล้วมีเตะวัตถุกระเด็นไกลๆอะไรแค่นี้ซึ่งมันน้อยมากนะครับในส่วนของเกมเพลย์ก็ยังความหลากหลายมีไม่มากแต่ว่าผมค่อนข้างชอบนะในการที่ให้เรานะครับสามารถที่จะได้ดื่มด่ำไปในคาสิโนและเกมเพลย์แบบลงตัวเขาเรียกว่าการผสมผสานที่กลมกล่อมเนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ให้คะแนนไปที่ 9.7 นะฮะก็ถือเรียกได้ว่าถ้ามี DLC หรือภาคต่อนี่ก็ต้องระบุชื่อผมไปเลยนะครับว่ารอเล่นแน่นอนครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมซีรีส์นี้ด้วยดีมาตลอดนะครับหากพลาดประการไหนนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยส่วนใครที่ชอบผลงานนะครับก็สามารถกดไลค์ให้กำลังใจได้นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งมาดูใหม่ก็กด Subscribe ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้นะครับส่วนเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับซีรีส์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนบายจ้า How did you arrive here so quickly? Skill love. Let's hope you haven't lost your edge. Remember who trained you? He was the best in his day. Coming. Everything to your liking thus far? Just another ordinary London morning.